สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหนุ่มหัวร้อนเปิดใจบุกพังบ้านสาวพิการลั่นไม่ใช่ขาใหญ่แค่ใจร้อนไม่ยอมใครจากกรณีนางสาวสุภาพรอายุ38ปีหญิงพิการขาขวาขาดพร้อมด้วยน้องซันลูกชายวัย7ขวบซึ่งเป็นเด็กออทิสติกเขาแจ้งความกับพันตำรวจตรีหญิงพฤกตมนเลิศอาวาสสารวัตรสอบสวนสภ.ปากเกร็ดถูกขาใหญ่อาศัยอยู่ในซอยบ้านเดียวกันทราบชื่อคือนายป๊อปครองเกลืออายุ40ปีกับลูกชายวัย10ขวบบุกมาที่บ้านใช้เท้าถีบประตูรั้วหน้าบ้านจนพังนอกจากนี้ยังทำลายทรัพย์สินสิ่งของต่างๆภายในบ้านทำให้ได้รับความเสียหายอีกทั้งยังได้พูดจาข่มขู่ลูกชายของตนว่าหากออกจากบ้านจะโดนทำร้ายโดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่6เมษายนที่บ้านเช่าแห่งหนึ่งภายในซอยแจ้งวัฒนะปากเกร็ด37ตำบลคลองเกลืออำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีความคืบหน้าล่าสุดเมื่อวันที่8เมษายนทีมข่าวลงพื้นที่จุดเกิดเหตุพบบ้านหลังดังกล่าวเป็นทาวน์เฮาส์2ชั้นโดยมีนางสาวสุภาพรอายุ38ปีและลูกอีก2คนอาศัยอยู่ในบ้านขณะเดียวกันพบเศษไม้ที่ทำเป็นรั้วบ้านแตกหักกระจัดกระจายเต็มพื้นที่นอกจากนี้ประตูเหล็กดัดภายในบ้านก็หลุดพังออกจากประตูอีกด้วยสอบถามลุงโตชาวบ้านในละแวกดังกล่าวเปิดเผยว่าคนก่อเหตุเขาเป็นขายใหญ่ในหมู่บ้านเวลาอยู่บ้านเสียงจะดังมากก่อนหน้านี้เขาเคยเอามีดไล่ฟันคนในซอยมาแล้วตอนนี้ตนต้องเลี้ยงหมาไว้เฝ้าบ้านอย่างน้อยก็จะได้คอยเห่าส่งเสียงเวลามีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นตอนนี้ตนอายุ70ปีแล้วอยากอยู่แบบสงบเวลาเขาเสียงดังก็จะเข้าบ้านปิดล็อกประตูทุกบ้านซึ่งบ้านตนต้องล็อก2ชั้นเพราะห่วงในเรื่องของความปลอดภัยของครอบครัวต้องอยู่กันแบบหวาดระแวงเมื่อก่อนเขาติดยาและทำร้ายทุบตีพ่อแม่บ้านหลังที่เขาอยู่เป็นบ้านของญาติเขาถ้าไม่ให้เขาอยู่เขาก็จะอาละวาดลงมือทำร้ายซึ่งญาติก็ไม่กล้าพูดอะไรลองไปสอบถามชาวบ้านแถวนี้ดูว่าเขาเป็นคนยังไงตนพูดมากไปก็ไม่ดีเดี๋ยวจะอยู่ลำบากต่อมาผู้สื่อข่าวเดินทางไปยังบ้านของนายเอกชัยหรือนายป๊อปอายุ43ปีผู้ก่อเหตุนายเอกชัยเปิดใจกับผู้สื่อข่าวว่าวันเกิดเหตุลูกชายของตนจะวิ่งเข้าไปในบ้านของคู่กรณีตนเลยเข้าไปห้ามตนไปตามลูกและอยากเจรจากับคู่กรณีที่บ้านแต่ก็ไม่มีใครมาคุยกับตนยอมรับว่าประตูรั้วบ้านที่พังเสียหายก็เป็นฝีมือของลูกชายซึ่งตนไปทีหลังและไปห้ามลูกจริงๆยืนยันว่าตนเองไม่ได้เป็นคนพังประตูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคาดว่าลูกชายของตนเองน่าจะโมโหปกติลูกชายของคู่กรณีจะทะเลาะกับลูกชายของตนเป็นประจำซึ่งตนก็ไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่ตนไปตามลูกและกลับมาถึงบ้านทางคู่กรณีก็ตามมา2คนตนเห็นท่าไม่ดีจึงพกมีดเหน็บเอวเพื่อเอาไว้ป้องกันตัวหลังจากพูดคุยกันสักพักก็แยกย้ายกันอันที่จริงแค่ให้เจ้าของบ้านเช่ามาคุยคนเดียวก็ได้ไม่จำเป็นต้องยกพวกมาบ้านตนขนาดนี้ก็ได้เพราะมันทำให้ตนต้องคอยระแวงและต้องระมัดระวังตัวอยู่ตลอดเวลาส่วนเรื่องความเสียหายที่เกิดขึ้นตนพร้อมที่จะชดใช้ให้ภายในสิ้นเดือนเมษายนนี้นายเอกชัยกล่าวต่ออีกว่าเรื่องที่คู่กรณีบอกว่าตนบุกรุกตนยืนยันที่จะปฏิเสธพร้อมแจ้งความกลับรวมถึงจะหาทนายความต่อสู้คดีเพราะตนไม่ได้บุกรุกเข้าไปในบ้านตามที่คู่กรณีกล่าวอ้างมีลูกกับหลานเป็นพยานได้เพราะคนที่เข้าไปพังประตูบ้านคือลูกชายของตนหากแน่จริงก็งัดหลักฐานกล้องวงจรปิดมาดูจะได้รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นตนไม่ใช่ขายใหญ่ในซอยแต่ถ้าใครมาแตะหรือมาหาเรื่องก็จะซัดให้หมอบคนในซอยรู้จักกับตนทุกคนแต่ขอบอกก่อนว่าถึงตนจะเป็นคนใจร้อนแต่ก็ไม่เคยหาเรื่องใครก่อนยอมรับว่าเมื่อก่อนเคยมีประวัติมีคดีไม่ดีเกิดขึ้นในพื้นที่สภ.ปากเกร็ดและเคยจำคุกมา5ปีที่แล้วหลังจากพ้นโทษออกมาตนก็ทำงานสุจริตกลับเนื้อกลับตัวไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับใครไม่เสพยาเสพติดเพียงแต่สูบกัญชาเท่านั้นเพราะตอนนี้กัญชาเสรีสุดท้ายตนยอมรับว่าตนเป็นคนใจร้อนใครมาแตะลูกของตนไม่ได้ตนเป็นคนไม่ยอมคนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยินดีจะรับผิดชอบค่าเสียหายทั้งหมดตนคอยสั่งสอนลูกหลานอยู่เสมอว่าอย่าไปรังแกใครเรื่องนี้ถ้ามีหลักฐานก็ดำเนินคดีตามกฎหมายได้เลยส่วนเรื่องที่ลูกชายของตนไปทำร้ายร่างกายน้องซันหรือไม่ตนก็ไม่รู้ว่าลูกของตนไปเหยียบหน้าลูกเขาจริงไหมหรือลูกชายอาจจะมีนิสัยใจคอหรือมีสัญชาตญาณของตนอยู่ในตัวก็ได้ถ้าทำจริงตนก็ต้องตักเตือนและตีสั่งสอนเพื่อไม่ให้ไปทำกับใครอีกแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นตนไม่เห็นเหตุการณ์ก็ต้องสอบถามลูกอย่างละเอียดอีกครั้งขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ